สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีวิธีทำขนมไข่แบบง่ายๆมาฝากกันนะคะไว้ทานเป็นของว่างยามบ่ายหรือว่าเป็นอาหารเช้ากับกาแฟก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่นะคะป้าแยกเป็นไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายอันนี้วานิลานะคะเกลือป่นนิดหน่อยผงฟูค่ะแล้วก็มะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาร่อนแป้งกับผงฟูไว้ก่อนนะคะพักไว้ค่ะเราก็มาตีไข่ขาวของเราให้ขึ้นฟูเลยนะคะกลิ่นวานิลาค่ะเกลือป่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะน้ำมะนาวนิดหน่อยค่ะครึ่งช้อนชาค่อยๆใส่ไข่แดงลงไปค่ะค่ะอันนี้ก็ให้ความเร็วต่ำลงมานะคะแล้วก็ค่อยๆใส่แป้งลงไปค่ะนะคะทีนี้เราก็มาตักหยอดใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์ที่ป้าใช้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ป้าจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะจะใส่ไปประมาณนะคะเสร็จ3/4ถ้วยค่ะเราก็จะกระแทกกระแทกสักนิดหน่อยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะป้าทำได้ทั้งหมด12ถ้วยนะคะยังเหลืออีกประมาณ1ถ้วยนะคะถ้วยหมดค่ะก็เลยใส่ไว้แบบนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อเรากระแทกก้นของเขาให้เขาแบบไล่ฟองอากาศไปหมดแล้วนะคะเราก็จะมาอบกันค่ะใช้ไฟอบที่225องศาเซลเซียสเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไป8นาทีนะคะสีของเขายังไม่เข้มนะคะนี่ค่ะของป้าก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะใช้เวลาอบไปนะคะ15นาทีค่ะที่ไฟ220องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้เขายังร้อนอยู่ค่ะนุ่มมากมายค่ะแต่จะสังเกตว่าสีเขาไม่สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าหม้ออบลมร้อนเนี่ยค่ะลมเขาจะไม่ค่อยทั่วถึงสม่ำเสมอนะคะไม่ค่อยเท่ากันนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้เกรียมตรงนี้อ่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเราทำทานเองค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรารอให้เย็นตัวแล้วเรามาชิมกันนะคะแล้วก็มาดูเนื้อในกันค่ะว่าโอเคหรือเปล่าเขาก็เย็นตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเอาออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเรามาดูเนื้อในกันนะคะหน้าขนมจะเกรียมๆนะคะนี่เอาปอกออกมาอย่างนี้มาดูด้านในนะคะนี่ค่ะดูเนื้อนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อเขานุ่มฟูมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะใช่เลยตรงหน้าขนมเนี่ยจะกรอบๆนะคะข้างในจะนุ่มมากๆ
อืมดูเนื้อได้เลยนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะสูตรที่ป้าทำเนี่ยค่ะใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเบอร์3217Aนะคะนี่ค่ะได้14ถ้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆรสลงตัวเลยล่ะค่ะเนื้อของเขาก็นุ่มมากแล้วก็ขอบนี่ก็จะกรอบค่ะดูเนื้อขนมของเราชัดๆนะคะนี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในจริงๆค่ะอร่อยมากมายค่ะก็พร้อมเสิร์ฟกับชากาแฟร้อนๆนะคะลองทำรับทานกันค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ